ทุกคนเห็นนี่บ่เห็นนี่บ่พุ่นพุ่นก้อนหนึ่งหลายหลายแห้งพุ่นโอ้ยล่ะอันนี้กินได้เด้อพี่น้องคะเขาเอิ้นว่าใบสนค่ะพี่น้องอุ้ยอันนี้งามแห้งเพื่อนว่ายอดสนค่ะทุกคนสามารถเอาไปใส่แกงป่าใส่แกงไอ้แท่นใบบักขามอ่อนใดจ้ะทุกคนนี่เปิดล่ะอันนี้แห้งช่องามเก็บซะก่อนทุกคนงามแห้งนี่กินได้เลยทุกคนเขาก็สิมีฤทธิ์เป็นเหมือนสมุนไพรเป็นชาใดทุกคนเอาไปใส่แกงใส่ออมใดเบิดค่ะพี่น้องจะมีรสชาติเปรี้ยวค่ะทุกคนค่ะเขาเอิ้นว่าไอ้ต้นยอดสนอ่อนจ้ะเห็นบ่เปิดอันพุ่นหึงคักพุ่นมาย่อมมาแยมเพียวเกียวเนี่ยแม่นเบิดกะทุกคนกินได้นะทุกคนบางคนถามว่าแมวเหมียวคือกินได้จ้ะทุกคนนี่กินได้เปรี้ยวเหมือนปลาขามออนเฮาล่ะจ้ะพี่น้องคําบ่ต้นใหญ่ๆก็มีอันนี้แมวเหมียวเห็นต้นน้อยมันงามก็เลยถ่ายให้เบิ่งพี่น้องพุ่นเห็นบ่เปิดล่ะพุ่นบ่แม่นว่ามีซ้ำนี่เด้พูดเดี๋ยวสิซูมให้เบิ่งพุ่นแม่นเบิดเลยนี่อันนี้อันนี้นี่แม่นเบิดเลยแต่อันนี้ไกลสุดค่ะทุกคนนี่กินได้ใส่ต้มป่าแห้งแสบแห้งนัวจ้ะทุกคนเป็นต้นสนต้นคริสต์มาสนั่นเองล่ะทุกคนถามเป็นต้นคริสต์มาสสามารถกินได้เนาะต้นออนคริสต์มาสต้นนี้บ่ปันใดค่ะทุกคนสิพาไปเบิ่งอีกต้นนึงพูดเบิ่งเบี้ยหน่อยเขาหลายแห้งต้นนั้นแตกแม่นเบิดเลยทุกคนนี่มาต้นต้นนี้โอ้งามงามงามอันนี้หิ้งคักโอ้ยเป็นตัวนอนตัวดวงแล้วอ่อนๆจังสีหลักเก็บค่ะทุกคนเอาไปใส่ต้มป่าเข้ากันนักแร่ล่ะทุกคนค่ะเห็นป่ะมีรสชาติเปรี้ยวแล้วก็จะหอมใบสนน้อยๆค่ะพี่น้องมันกับประมาณว่าเป็นสนในต้นคริสต์มาสนั่นล่ะทุกคนนี่อันนี้กับสนอีกคนละแบบนี่ต้น2ต้นนี่มันเป็นสนคือกันแต่สนคนละแบบส่วนแบบนี้เขาก็สิอยู่ป่าทางพุ่นนะนี่ป่าแบบนี้เขาเป็นส่วนแบบนี้อันนี้เขาเป็นส่วนต้นคริสต์มาสจ้ะทุกคนโอ้ยหลายทุกคนหลายพุ่นไม่แม่นนี่หน่อยอันนี้ก็ต้นน้อยพุ่นโอ้ยเก็บทุกคนค่ะแซ่บ